กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับมาเป็นคิวคนที่3นะติดขัดข้องเทคนิคนิดหนึ่งมาเลยนะคะตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนท้ายนี้นะคะรีบาววอลุ่มน้อยนะครับก็ดูแนวต้านที่1520-1525นะครับถ้าพรุ่งนี้รีบาวแล้วไม่ผ่านคิดว่าภาพของการขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ต่อเนื่องกับวันนี้เป็นรีบาวครับคำว่ารีบาวต้องอธิบายคุณผู้ชมทราบว่ารีบาวหมายความว่าครับผมจะลงมาใหม่ใช่ครับรีบาวเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าต่อเนาะอ๋อไม่ใช่ครับถ้าขึ้นต่อก็ดูซื้อครับผมทีนี้ยังไม่น่าสนใจตรงนี้ครับทำไมถึงมองว่าเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงคะทำไมถึงเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงนะครับในแง่ของตัวตลาดเนี่ยตอนนี้มันตอบรับข่าวดีด้านบวกในที่เป็นความคาดหวังของนักลงทุนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของตลาดจากหลุด 1,540 ลงมาเนี่ยเราเห็นว่าในแง่ของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับถูกขายค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงผมคิดว่าอาจจะเป็นการจบรอบนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์หลังจากที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีครับผมค่ะก็มองว่ารีบาวด์เพื่อลงเนาะครับในแง่ของตัวความเสี่ยงคือถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยอัพไซด์มันมีไม่เยอะครับเพราะนั้นก็ดูว่าเกิน 1,500 ขึ้นมายังดูเสี่ยงสำหรับการเข้าซื้อครับค่ะดูเสียงเพื่อทำการเข้าซื้อนะฮะใช่ครับนี่หุ้นเมื่อเช้าที่คุณดิศักดิ์แนะนำไว้ล่ะคะตัวของผาแดงนะครับผาแดงก็ยืน18บาทได้นะครับพรุ่งนี้ดูจังหวะนะครับถ้าขึ้นต่อนะครับ 18.5 กับ19เป็นจังหวะเทคโปรฟิตนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อแถว18นะครับอาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่ามองเป็นรีบาวแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับสำหรับตัวของผาแดงครับผมค่ะไซด์เวย์ด้านข้างก็ถือต่อใช่ไหมคะก็ยังถือได้ครับยังถือได้ครับแนวต้าน 18.5 นะคะครับผมโอเคค่ะหุ้นที่คุณสั่งให้เมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชมในตลาดหุ้นนะคะแล้วมองถ้าเป็นลักษณะจังปรับรีบาวเพื่อที่จะปรับลงนี้ในแง่กลยุทธ์ของนักลงทุนคือยังไงต่อฮะกลยุทธ์ก็ยังดูว่าถ้ามีหุ้นอยู่เยอะๆครับมองลดพอร์ตนะครับเพราะยังไม่แน่ใจในแง่ของการปรับตัวลดลงรอบนี้นะครับว่า 1,470 เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของตลาดหุ้นอเมริกาเองยังไม่ได้สะท้อนเรื่องของสิ่งที่มันซ่อนอยู่นะครับในแง่ของตัวสัญญาณทางเทคนิคมันมีสัญญาณการปรับฐานอยู่นะครับซึ่งสัญญาณขายมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าราคาตอนนี้เนี่ยยังสะท้อนไม่หมดครับผมยังสะท้อนไม่หมดเนาะครับอเมริกายังมีความเสี่ยงที่จะย่อครับผมอเมริกาเสี่ยงย่อนะฮะใช่ครับใช่ครับเอ๊ะทำไมกลุ่มแบงก์มันขึ้นมาล่ะคะตอนนี้กลุ่มแบงก์นะครับเคแบงก์ KTB SCB BBL อะครับ SCB นะครับดูแรงซื้อแล้วน้อยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสี่ยงนะครับในแง่ของการเข้าไปซื้อนะครับผมเพราะว่าวันนี้ KBank ที่ขึ้นต่อนะครับเหนือเส้นค่า20วันนะครับโวลุ่มน้อยมากนะครับเพราะนั้นไม่น่าผ่านไฮเดิมที่ทำไว้นะครับอาจจะขยับไปแถว216-218นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาฟอร์มนี้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสทำเขาเรียกลงไปทดสอบ200ใหม่สำหรับ KBank ครับค่ะ KBank ใช่ไหมฮะใช่ครับก็กลุ่มไหนที่ดูดีล่ะในทั้งกระดานทั้งตลาดดูดีนะครับดูดีก็พอมีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นตัวไซส์เล็กนิดหนึ่งนะครับตัวที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นตัวของไม่ใช่ครับ HFC นะครับหัวฟงครับผมอ๋อที่มีข่าวในทันหุ้นวันนี้นะฮะถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลามันมีข่าวเนี่ยมันก็ถูกขายรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้เป็นลักษณะของการดีดขึ้นมาแล้วก็แช่เอาไว้นะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับทดสอบ 4.80 ได้นะครับสำหรับหัวฟงครับผมขามันออกวันนี้เนาะใช่ครับก็เล่นเป็นจังหวะในแง่ของไล่ขึ้นไปสักช็อตหนึ่งยังมีโอกาสสำหรับหัวฟงครับ480นะฮะแนวต้าน4.80 ครับ
ค่ะค่ะมีหัวฟองแล้วมีตัวหัวในไหมหัวเดี๋ยวต้องควรจะดูให้ครับสักครู่ครับตรงหัววันนี้ขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันวอลุ่มน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะนั้น 3.20 นะครับเป็นจังหวะขายนะครับสำหรับคนที่มีต่ำกว่า3บาทลงไปนะครับเพราะว่าในแง่ของการขึ้นรอบนี้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงครับค่ะค่อนข้างเสี่ยงเนาะครับแล้วก็ตัวของE4L นะครับมีพยาวแรงเกิดขึ้นนะครับลงมาบาท40ครับดูแนวรับนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับ 1.34 นะครับถ้าพรุ่งนี้ยืนไม่ได้นะครับหรือว่าหลุดตรงนั้นผมคิดว่าการมอบตัวเป็นสิ่งที่ควรทำครับผมถ้าใครไปรับเนาะช้อนใช่ครับ EFL มอบตัว1บาท34ตังค์นะฮะถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดนะครับยอมไปดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้มีแรงสะบัดค่อนข้างแรงอีกแล้วนะครับผมก็อันตรายครับอันตรายนิสัยอย่างนี้ครับอ๋อน่ากลัวอ่ะก็ขึ้นแรงลงแรงเนาะสำหรับ EFL นะฮะใช่ครับไปดูทางด้านฟิวเจอร์ค่ะตัวของฟิวเจอร์นะครับรีบาวมาทดสอบ1,800 ถึง 1,010ตรงนี้ในแง่ของจังหวะนะครับผมยังดูว่ามีความเสี่ยงย่อนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นจังหวะของการโอเพนช็อตนะครับจุดสต็อปลอสสำหรับโอเพนช็อตนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10ไป20วันก็คือ 1,015 นะครับถ้าข้ามตรงนั้นไปอาจจะต้องขอสต็อปลอสตัวที่ช็อตเอาไว้นะครับผมเป็นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังมองว่ามีโอกาสย่อครับค่ะน้องเทคนิคเอาตัวหุ้นออกนะตอนนี้เราคุยฟิวเจอร์แล้วเนาะทางนั้นใช่แล้วเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะฮะค่ะก็เป็นไอตัวดูสิสมาธิเสียเลยฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ครับค่ะเป็นฟิวเจอร์สต็อปที่เท่าไหร่นะฮะตัวสต็อปลอสนะครับของการโอเพนช็อตนะครับ1,015นะครับขอไกลนิดนึงนะครับมันเด้งมาแรงเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าให้เข้าช็อตที่1,300ใช่ไหมเมื่อเช้ามี1,400ครับ1,400นะครับแล้วก็998ก็ยังคิดว่าตรงนั้นก็ยังมีช็อตอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในแง่ของการรีบาวในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นผมมองเป็นรีบาวครับอ่ะคุณธีศักดิ์มองยังทางอึดๆอยู่แล้วทางนั้นทองคำล่ะคะทองคำออกเป็นไซด์เวย์ด้านข้างนะครับเพราะว่าทองยังการฟื้นยังไม่ผ่าน 1,300 เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะนั้นกรอบ 19,700 เป็นแนวรับแนวต้าน 19,800 ครับก็100เดียวเองนะใช่ครับเล่นกรอบนี้ไปก่อนครับเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมฮะไซด์เวย์ใช่ครับทองก็ยังไม่สวยเนาะครับตลาดยังไม่ปิดใช่ไหมคะตลาดก็น่าจะปิดแล้วนะครับแรนดอมแล้วนี่ครับแรนดอมกันแล้วนะฮะตัวที่แรงขายหนักก็คือแจ๊ดเหมือนเดิมเนาะแนวรับตรงนี้ยังยืนนะ7.10 บาทนะเจ็ดบาทมีแรงสู้นะครับเพียงแต่ว่ารับไปแล้วเผื่อด้านล่างไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าในแง่ของจังหวะเนี่ยอาจจะมีกระแทกอีกสักช็อตนึงแต่ว่า7บาทผมคิดว่าทยอยซื้อได้ครับ7บาททั่วนะฮะ7มี 7.1 แล้วเดี๋ยว 6.7 นะครับค่อยรับเพิ่มไม่ใช่ 7.1 ปุ๊บ7บาทรับเพิ่มเลยนะครับมันเวทต้นทุนไม่ลงนะครับต้องเผื่อราคาไว้หน่อยเผื่อราคาไว้หน่อยนะครับเผื่อราคาไว้หน่อย 6.70 นะฮะใช่ครับนั่นก็เป็นแล้วก็ Advance 214ดูขายต่อนะครับมองไปรีบาวนะครับมองไปรีบาวโอ้ขายอยู่ใช่ไหมฮะครับ10บาทแล้วนะครับผมจาก204นะครับตรงนี้ดูขายดีกว่าครับค่ะครับแล้วตัวที่ขึ้นมาในกระดานตอนนี้นะฮะที่ขึ้นแรงมีตัวไหนฮะมีปตท.ตัวเดียวใช่ไหมฮะปตท. 10บาทดัน10บาทปตท.นิดนึงนะครับปตท.ค่อนข้างแรงใช่ครับก็เดี๋ยวนะครับรีบาวมาจาก314ตรงนี้ก็320ขึ้นไปนะครับแบ่งขายก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยว314 310 304ทยอยซื้อเล่นกรอบนี้นะปตท.ใช่ครับส่วนต่าง10บาทใช่ครับ10บาทค่ะ314นะฮะตอนนี้324อยู่นะฮะ324ดูขายตรง314ที่รับกันมานะครับที่รับมานะฮะครับส่วน BBL แล้วฮะ BBL 5บาทวันนี้ BBL อาจจะได้ลุ้นทดสอบ204อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ายังคิดว่ายังไม่น่าจับเข้าไปซื้อเพราะว่า204ถึง208ยังเป็นแนวต้านสำคัญของ BBL อยู่คงจะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับถ้าสมมติว่ามีการทดสอบ204ได้นะครับผมก็ยังไม่น่าสนใจ195เป็นแนวรับครับ195ของ BBL รับใหม่นะฮะครับโอเคเดี๋ยวจะตามคุณธีรศักดิ์ไปเรื่อยๆกับมุมมองที่ว่ารีบาวเพื่อที่จะลงนะฮะ
ว่าใช่ไม่ใช่กันแบบไหนนะคะครับได้เลยค่ะค่ะได้ค่ะคุณธีรศักดิ์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณ